เร็วแล้วมันปรับปรุงอย่างเงี้ยตลกมากเลยคลิปลี่แหละโอเคโอเคค่ะแล้วไปเซฟเอาในเฟซบุ๊กเร็วมากนะอันนี้เขามีรูขนเยอะนะครูก็ได้ตัวนี้มาใหม่พอดีต้องยูทูบเข้าอันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเบสนะคะแล้วก็มันมีคล้ายๆแบบเนื้อซิลิโคนเขาส่งมาให้ครูแหละปกติครูไม่ซื้อหรอกที่ไหนมาคะของเกาหลีของเกาหลีจากครูอ่าโอเคมันไม่ยอมโฟกัสอ่ะโฟกัสละเออตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบสก็ใช้แล้วมันก็แห้งๆแล้วก็เนื้อเป็นซิลิโคนนะคะมันก็จะแบบชมพูปรับผิวด้วยนะแล้วก็จริงๆเบสนี่มันไม่ออกสีอ่ะนะคนเราใช้ไม่ได้นะขาวชมพูเลยมันจะเทาๆไม่แต่อันนี้คือมันไม่ออกสีไงนะแล้วก็มันก็เป็นคล้ายๆเนื้อซิลิโคนคือเนื้อพวกนี้มันก็เหมือนช่วยฟิลพวกรูขนให้ดูเรียบเรียงขึ้นแต่ถามว่ารูขนหายไปไหมไม่หายหรอกแล้วถ้าเป็นไพรเมอร์ก็แทนได้ก็อันนี้เราก็คือไพรเมอร์ค่ะมันจะเรียบเรียงไพรเมอร์ก็อันเดียวกันนั่นแหละสมมุติว่าถ้าหน้าเขาแห้งก็ต้องลงมอยเจอร์คือใช้ตัวนี้แล้วเมื่อวานมันคุมมันด้วยก็เลยเลือกมาใช้เพราะหน้าเขามันแล้วก็ผิวกระจ่างสว่างใสขึ้นทีนี้มันจะลงแล้วมันจะลื่นๆเหมือนแป้งเคยจับแป้งมันป่ะเนี่ยคล้ายๆเหมือนแป้งมันจะอยู่บนผิวมันจะลื่นใช่ไหมมันจะลื่นๆถามว่ามันช่วยทำให้รองพื้นหายไปรูขนหายไหมไม่หายนะมันจะละเอียดขึ้นจิ๊ดนึงอาจจะช่วยสัก 4-5% ก็ใช้ได้กับทุกผิวก็ใช้ได้แต่ถามว่าจำเป็นแบบถ้าไม่มีแล้วแต่งหน้าไม่ได้ไหมไม่นะไม่นะมีเขาให้มาก็ใช้ให้หน่อยให้เขาไหมไปดูสักทีไม่ไม่คือแค่แต่งหน้าหรอไม่แต่มันก็ดีนะก็โอเคคือมีมันก็ดีไงใช่ไหมคะมันก็ช่วยถามว่าถ้าในการสอนถามว่าเฮ้ยทุกคนต้องเรียนนี้เพื่อการแต่งหน้าไหมก็ไม่จำเป็นใช้แปรงเราแอดวานแล้วนะคะเพราะหลุมขนไม่มีทางหายไปหรอกเนาะแต่อันนี้มันก็เรียบเนียนทำให้เราเกลี่ยรองพื้นง่ายมั้ยง่ายไม่ด่างเนาะผิวมันเรียบขึ้นอ่ะเวลาที่เราจะลงรองพื้นทับมันก็ลื่นเนาะทีนี้น้องแมนเนี่ยผิวแบบว่าค่อนข้างมันใช่ป่ะสมมุติครูบอกว่าแนนผิวมันมากครูจะใช้เอสเต้เนาะแต่ในขณะเดียวกันแนนมีหลุมขนเยอะเอสเต้มันข้นไหมครูทำไงผสมให้มันเหลวจริงไหมนะคะครูก็ใช้เอสเต้เนาะตัวที่ครูชอบใช้ตลอดเลยก็คือเอสเต้ผสมกับน้ำปิดเสียงยี่ยี่นะปิดสองครูก็จะใช้เอสเต้ผสมน้ำเพราะน้ำเป็นไงเหลวมั้ยเนาะครูชอบใช้สองตัวเนี้ยเป็นแบบfavorite เลยเนาะเพราะคุมมันนะคะเดียวกันช่วยให้มันเหลวลงเนาะแต่สมมุติท่านนางแบบเราอะหน้าแบบไม่ได้แห้งไม่ได้มันมากก็ครูอาจจะผสมตัวอื่นที่มันเหลวๆแล้วเป็นมอยเจอร์ก็ได้นะเข้าใจครูก็แซมผสมเอสเต้สีก็เป็นสีผิวเขาพอดีเลยแหละให้มันเหลวลงตัวหาคิมของครูเลยแหละนะเอามาอยู่ดูถ้าเกิดครูเทสสีนะใช่สีเขาไหมใช่ใช่ก็ลงเลยนะอันเนี้ยผิวแบบนี้ลงด้วยอะไรดีฟองน้ำมือหรือแป้งแป้งเนาะได้บางด้วย
ได้รวมผิวด้วยได้รวมขนด้วยนะปั่นเบาๆเหมือนไอ้เครื่องที่มันขัดพื้นอะผิวผิวอะนึกออกป่ะเครื่องที่มันขัดกระเบื้องอะเมาเลยแม้ผิวเขาเนี่ยด้วยเอสเต้เนี่ยมันคุณสมบัติการปกปิดสูงอยู่แล้วใช่ไหมไอ้รอยแดงกับสิวก็แทบไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะเอสเต้นี่มันดีนะแต่คือมันไม่เหมาะใครผิวแห้งมากแล้วผิวเหี่ยวเหี่ยวตกล่องตกล่องมันตกล่องมันแก่ใช่ไหมนะคนแก่ผิวแห้งๆนี่จบเลยเป็นงาใช้ได้นะงาใช้ได้แต่ละผิวแห้งก็ไม่สวยเหมือนกันค่ะผิวแห้งนี่แนะนำเลยค่ะวันที่หนึ่งดีไหมก็อะไรก็ได้ที่มีมอยเจอร์ถูกปะใช่หมายถึงว่าครูมีเฟเวอร์ลิตหรือเปล่าก็ครูโชว์อะไรก่อนแต่งลุคนางแบบได้นะต่อผิวก็ปั่นเบาๆนะผิวก็ผิวก็ได้บางๆนะถ้าเราออกแรงเยอะก็เหมือนเราเช็ดเราเปลือยได้แปลกนะคะผิวปั่นเบามากเลยโอเคทีนี้เราก็จะเห็นว่าเนาะบางจุดที่ยังเก็บไม่หมดใช่ไหมคะเราก็ย้ำใช่ปะเนาะนี่จะย้ำด้วยเอสเต้หรือจะย้ำด้วยนาก็แล้วแต่นี่มันไม่เยอะคูย้ำด้วยพี่นาก็พอแล้วมั้งพี่นาจะได้ผิวไม่หนาไงเนาะเนี่ยคูอยากให้มันแบบผิวมันขึ้นเงาขึ้นนิดนึงนะก็ย้ำได้นานแล้วก็กบตัวรอยต้องการปกปิดด้วยนะเนี่ยต้องใช้อีกนะต้องใช้คอนซีลเลอร์ซึ่งทางที่เมื่อกี้เราเห็นว่าสิวเต็มคางเลยเนาะฉะนั้นถ้าเราอ่ะอะไรจะหายก็บอกกันนิดนึงออกซิเจนสองสามทำเป็นยากนะคุณตังก็หมายถึงกับมันเป็นได้คือได้เป็นการผมถึงมากเลยเอาไปทำให้เร็วขึ้นได้เดี๋ยวลง YouTube ให้ค่ะอยากได้มีแจ้ง YouTube ก็มีแบบเวอร์ชั่นเต็มชั่วโมงครึ่งเลยต้องถ่ายเองด่วนนั้นไม่ทำแต่เร็วเดี๋ยวลิงก์ไว้ให้นะคะเราก็เนี่ยข้างนี้ก็จะมีรอยเยอะกว่าข้างที่แล้วเนาะข้างที่แล้วข้างนี้ข้างที่แล้วข้างนี้ก็ลองกดดูนะคะเนี่ยเนาะเดี๋ยวครูอันนี้ครูชอบใช้อีกอันก็ถ้ามีสิวเยอะในครูก็ใช้นาตัวครีมอะไรนะเรเดียนครีมมี่คอนซีลเลอร์มันไม่ปกติมาหรือว่าตาครูมันไม่ปกติเองมันไม่ชัดสักทีอะอะไรเนี่ยคอนซีลเลอร์นะคะอันที่เราปิดไม่หมดจริงสีก็สีวานิลาเนาะสีกลางๆถ้ามันดำไปครูก็ผสมไฮไลท์ถูกไหมใช่ป่ะคะรู
ือปกติครูใช้กี่สีเนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วก็มาถึงเราความนูนเราปิดไม่ได้หรอกเนาะที่เราต้องการปิดก็คือสีที่ไม่เสมอนะคะนี่คอนเทนเนอร์ตัวนี้มันดีนะมันคือแบบมันไม่หนามากแต่มันปกปิดคอนเซ็ปต์ที่ดีเนี่ยเวลาเอานิ้วแตะออกไปมันจะไม่หลุดติดนิ้วมาอย่างบางยี่ห้ออย่างเงี้ยลงไปพอเอานิ้วแตะหลุดติดมือออกมาหมดนะอันนี้มันจะเซ็ตลงไปกับผิวค่อยๆกดลงมาเห็นไหมหายไปหมดละเสร็จใต้ตาเลยไหมแล้วก็ไปใต้ตาเจ้าเก่าของเราเจ้าเก่าเจ้าเก่าที่หายไปแล้วหายไปแล้วนะอันนั้นไม่ชอบไม่ใช่ที่หายไปเรื่อยไปยังเตรียมอยู่ในตอนมาใช่ยังเยอะเลยอันใหม่เลยใช่ใช่เนี่ยจริงมองข้างมองเลยอันเสียแทนถือว่าครูต้องติดที่นี่แล้วนะเหมือนโทรศัพท์ที่ให้ลองดูในท่าน่ะใครถือออกไปแล้วตีตีอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไปไหมอ่ะดูอายนะพอออกไปแล้วก็ตีแบบอายอ่ะจริงเหนื่อยไปไหมก็ว่าโอ้โหครูไม่ได้เหนื่อยหรอกแต่ครูก็จะรู้พฤติกรรมว่าใครเป็นยังไงคือเห็นหน้าชัดจัดแจงเลยกดอยู่ในกระเป๋าครูเองด่าซะหาหมังคนไม่มีหาแล้วหาทั้งสามกระเป๋าละต้องติดเชือกไว้อะค่ะผูกเชือกมัดเชือกอยากกันขันในห้องน้ำไปวัดใช่ไหมโอ้โหดีนะอยู่เอาไว้โต๊ะครูแล้วใครอยากใช้เดินมาควักเอาหลายคันแล้วก็ต้องผูกทุกอย่างก็ผ่านทันอยู่ที่โต๊ะคุณครูเบบี้ลิสแม่พี่นี่ฉันหายเลยแม่พี่ได้พี่ที่ม้วนผมอ่ะฮะครัวไว้ในลิ้นชักอ่ะกูตายเขียนชื่อเขียนชื่อเลยนะกูกดแค่แทนคือมันไม่น่าด้านนี้กูต้องคิดในแง่ดีว่าเขาอยากจะได้คอลเลคชันแบบที่เป็นของดาราแบบมีอุ้ยมีของมาทำเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้จะได้ขลังๆเลยจะหาได้จะดีหรอครูควรดีใจไหมคุณลองไปเปิดประมูลนี่ห่างไหมคุณก็ลงแล้วต้องระวังอันนี้ดูนะดูดีๆนะเขาขาวแล้วคุณลงส้มไปมันด่างส้มไหมเห็นปะเพราะเขาขาวมากเลยเนาะคือเมื่อกี้ไฟพอดูใกล้ไฟมันหลอกตาครูถูกครูถอยมาครูเห็นแล้วมันด่างส้มนี่ครูต้องแก้นะไม่งั้นเบ้าตาก็ดำใช่ไหมคะอ่ะสมมติว่าเนี่ยวิธีที่ครูอยากให้มันจริงๆอ่ะเราไม่ควรทำอะไรแบบนี้คือมันทำให้ลูกค้าเป็นไงบอบช้ำใต้ตานะคะไม่เจ็บหรอกแต่แบบใต้ตามันไม่ควรทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาเนาะแต่อันนี้ผิดนะคะตอนตัดต่อบอกให้เขาตัดทีแต่ตัวเต็มนี่ซับตัวเต็มนี่ก็ต้องตัดออกดูดออกโอเคไหมอันนี้โอเคยังสว่างกว่าได้ห้ามค้ำกว่านะเบ้าตาสว่างกว่าได้เนาะเมื่อกี้มันค้ำที่มันค้ำต้องดูให้ออกนะแต่ครูดูตรงนี้มันหลอกตามากเพราะอีแสงนี่มันแสงมันจ้าตาจะบอดแล้วเนี่ยโอเคเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ครูก็เบลนด์
หน้าเขาเลยเนาะเลนไหนช่วงขอมันเบรนอะไรที่มันยังไม่เนียนก็เบรนให้กลมกลืนกันสวยงามละไปไฮไลท์เลยค่ะขาวแล้วก็เป็นผิวเขานะเป็นคือหมายถึงคนที่ดีมากไม่เหมือนไม่มีไม่เคยทำคนขาวมากๆเนี่ยบางทีแบบไฮไลท์ที่เราใช้เนี่ยก็แบบไม่ขาวไม่ใช่ไฮไลท์ที่เราใช้เนี่ยก็บางทีอาจจะขาวไม่พอโอ้เราอยากให้พุ่งมากๆก็พุ่งมากๆเราก็ใช้พุ่งสุดขาวมากๆเออแล้วก็ใช้จุดที่มันพวกขาวไงบุรีไฮไลท์เราสว่างไม่พอเงี้ยครูก็จะต้องมีแบบไอ้ที่ขาวมากๆเนี่ยเอาไว้สำหรับที่ขาวจัดๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถนะแต่จริงไอ้ไฮไลท์ครูถามว่ายังเอาอยู่ไหมก็เอาอยู่แต่สมมติเราอยากใช้นิดนี้แต่ให้พุ่งมากๆเงี้ยเราครูก็ใช้เจ้าสาวเลยแอบใช้ตรงนี้นิกปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะผูกว่าใส่ตึงตึงตึงผูกมาผูกมาเลยนะคะเนี้ยเนาะนะคะตรงนี้ก็ยังใส่ได้เพราะผิวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนี้ใช่ป่ะแต่อย่าให้ไปโดนอะไรคะรูขนรูขนหรือว่าคอนซีลเลอร์ที่เราปิดไว้ปิดไว้นะตรงนี้ใส่ที่หลังก็ได้นะคะซื้อมา3ปีแล้วไม่ใช่หมดอายุหรือยังคะยังไม่ได้แกะไม่ได้แกะผมว่ามันบางๆนิดเดียวเนาะเพราะเราไม่ได้อยากให้หน้าหนาขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวจี๊ดเดี๋ยวจี๊ดเดี๋ยวตื้อตื้อฟอร์เวิร์ดตัวเองต้องฟอร์เวิร์ดตัวเองให้ได้ถ้าหน้าผากเขาแห้งๆลงมาไฮไลท์ไม่ลงเนาะดวงแล้วดวงอีกเนาะจมูกอ่ะดวงแล้วใช่ป่ะจำคิมได้ไหมคาเดเชียนจำได้ป่ะดวงแล้วดวงอีกเชอรี่ครูไม่อยากจะบอกเลยว่าอันเนี้ยก็หายเปล่าก้องวันนี้มันเป็นอะไรมันใกล้แต่ป่ะหรอเออขอบคุณมากเป็นเองมันใกล้ไปมันในโฟนถ่ายใกล้ก็ไม่ถูกเสร็จแล้วครูก็เกลี่ยจนได้สีที่ต้องการเนาะดงแล้วดงอีกเมื่อกี้นางแบบในรูปนั้นหน้าพุ่งสุดๆจ้าขนาดเขาฝรั่งนะเขายังพุ่งอีกเลยนะฮะเราก็พุ่งอีกได้พุ่งแล้วพุ่งอีกพุ่งแล้วพุ่งอีกแต่งแล้วเป็นฝรั่งเลยนะเนี่ยนะหน้าของเขาเป็นฝรั่งเบาขอบลึกเออแต่งให้เป็นคนนั้นเลยดีกว่าคนในรูปดีไหมแล้วก็ไปปาร์ตี้ได้เลยวันนี้ต้องนัดคนนะคะมี potential ยังไม่หรอใครเป็น potential นัดเลยวันนี้ดับเลยวันไหนที่เราสวยเราต้องให้ potential เราไปเห็นไหนไม่สวยก็ต้องมาเนี่ยแหละไม่สวยแล้วให้มาเห็นทำไมหรอใช่ไหมเฮ้ยทำงานโฆษณาต้องมี potential เยอะสิคุ้มมากคุ้มมาก
เกียร์อยากให้มันลงบนเนื้อหน้านะคะให้มันเนียนดูนวลเนียนขอบเอาไหมขอบไม่เอาเบอร์ขอบเบอร์ขอบเบอร์ขอบฮะจมูกสวยมากจมูกจริงนะนี่เสร็จแล้วเราก็ไปผิวเลยใช่ไหมเราใช้แป้งมันไม่แห้งดีนะคะโคชอบเหมือนกับเบสไม่ค่ะแป้งฝุ่นธรรมดาหมายถึงว่าหมายถึงว่ายี่ห้อใช่ยี่ห้อมันก็เบสใช่ใช่แล้วมันก็วอร์มค่ะตุ๊ด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 มันก็ลงบ้างๆนะคะมีแป้งแต่เหมือนไม่มีแป้งแต่มีแป้งเราจะไม่เห็นแป้งแบบขาวๆบนหน้าเลยใช่ไหมใช่ไหมแบบเหมือนเจอคือเขาแล้วบางคนที่เขาใช้แป้งอะไรที่ใช้แป้งฝุ่นด้วยแป้งทับแป้งตลบอ่ะถามว่าหนาไหมหนาหนาไหมเออเวลาเรายิ้มหน้าแตกไหมลองนึกสภาพเราลงรองพื้นแล้วเราเอาแป้งที่ผสมกับพื้นอัดลงบนหน้าเราดีกว่าลองดูถ้าเป็นแป้งฝุ่นบางกว่าไหมเป็นผิวกว่านั่นคือเหตุผลแต่ถ้าคนชอบหนาๆอยากปกปิดถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดแต่มันหนาไงมันก็จะไม่เป็นผิวมันก็จะแตกอ่ะถ้าคนผิวดีๆรอดไหมรอดรอดจะโปะหนาไงก็รอดใช่ป่ะคะผิวมันตึงอ่ะไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยเหี่ยวนะแต่ถามว่ามันหนามันจะเป็นผิวเท่ากับที่เราลงแบบนี้ไหมไม่มีทางมันก็จะไม่ใสมันก็จะดันๆใช่ป่ะคะลดใต้ตาก็ลงให้ชิดอย่าให้ตาเรายังเหนียวๆอยู่เพราะว่าถ้าตาเราไม่ลงก็ตกล่องนะคะถ้าไม่มีแป้งฟีกไว้มันจะกลบเป็นเส้นที่สุดเสร็จแล้วเราก็ใช้แป้งโกงเราเช็คก่อนเนาะมันเปื้อนอะไรอยู่เปล่าใช่ไหมแล้วก็ปัดส่วนเกินเบาๆนะคะปัดแรงก็ที่เราปิดไว้เมื่อกี้ก็ไปหมดเนาะด่างเนี่ยนะเมื่อกี้ถูแรงปุ๊บเป็นลายนะคะเบาๆเสร็จแล้วกูเสร็จผิวแล้วนะใช้เวลาไปเมื่อกี้เราเริ่มบ่ายโมงสิบใช่ป่ะใช้เวลา25นาทีเนาะแบบพูดไปด้วยปกปิดด้วยนะไม่ใช่ผิวแบบไม่ต้องทำอะไรนะนะโอเคป่ะอ่ะเสร็จแล้วกูใช้สายตาจิกเบาๆแล้วก็25นาทีเสร็จแล้วเราก็จะมาตาเนาะทีนี้ตาในโจทย์ของเรามันเป็นสีอะไรนะขาวแล้วขัดเบ้าขาวแล้วขัดเบ้าหาก่อนมีปะเนี่ยแป้งเราเนี่ยเพิ่งแต่งสมูทตี้มาเงี้ยเอาไปจิ้มขาวมันก็ไม่ขาวนะเราต้องเช็ดให้ขาวแม่ลี่ไม่ให้ขาวอ่ะรีบเปิด Too Faced Online คุณเอาเท้าคุณไม่ค่อยได้ใช้เท้าอีเล็กทริกเลยนะทามีขาวลองดูเด็ดมีโอเคติดดีป่ะไม่รู้ติดทุกทาร์ทเหมือนจะมีเป็นยิ่งเปิดทาร์ทถ่ายเลยทาร์ทจะมีสีอะไรอ่ะสีไม่
สีได้ไหมเปิดเลยดิมันไม่ได้รู้สีเลยมีป่ะมีติดป่ะแต่มันเป็นฟูๆค่ะได้อยู่นะหรือไม่นะช่วยใช้พิกเมนต์ก็ได้จริงไหมคะจริงเนี่ยหลับตาหลับตาอ่านลงเบลตาไหมจ้าที่รักลงจ้าลงแล้วเวลาทำจริงๆก็ลงด้วยนะเห็นไหมเปลือกตาคนอ่ะมันเครียดอยู่แล้วใช่ป่ะเนาะเราก็หมายความว่าเราลงสีเบสให้มันนะขาวเวลาเราลงอายแชโดว์สีอะไรไปมันก็จะเป๊ะไงนะคะเปลือกตาดำนี้ลงสีขาวไงก็ไม่ขาวหรอกใช่ไหมใช่ไหมกูใช้มือไม่ต้องกูใช้สลิปเตอร์ใช่ไหมคะขอลิปเตอร์ไม่ต้องติดเลยค่ะเพราะว่าเบ้าแบบซูเปอร์เบ้าเลยสลิปเตอร์สีขาวแล้วกูก็ใช้สีสว่างใช้รองพื้นเรานั่นแหละนะคะรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์เรานะคะนี่อะไรใกล้มือกูก็ลงนั้นแหละอะไรก็ได้ที่หนึ่งอะไรก็ได้ที่หนึ่งมันให้ทำให้สีเปลือกตาเราสว่างสองเป็นเบสนะกบสีเปลือกตาสองเป็นเบสให้มันหนึบหนึบก็คือไหมคอนซีลเลอร์ก็ไฮไลท์ก็ไฮไลท์ใช่แต่ไฮไลท์จะขาวไหมลองดูแล้วกันได้เอาอันที่เป็นพิกเมนต์นะคะพอลงไปแล้วมันมุกอ่ะครูใช้พิกเมนต์นะคะพิกเมนต์นี่ก็คือออายแชโดว์ในรูปแบบผมพิกเมนต์ค่ะนี่ปิดก่อนไหมเสียวจริงๆอีกแล้วขาวมะไม่ขาวเหลี่ยโชว์เลยเนาะอันนี้ลังคมเลยสวยมากเลยเอาอะไรที่โชว์ได้ดีไหมเอาหน้าเราหน้าหนูฮะอะไรนะมึงบอกว่าอะไรที่โชว์ได้ก็เสนอนะไม่ใช่เสนอว่าเอาหน้าหนูไม่หมายถึงสีเนี่ยสีขาวนี่ไหมคะทาดูมีสกุลนิดนึงอ่ะโอเคนี่นะคะครูก็ใช้สีนะคะโอเคเฮ้ยครูรู้แล้วเอายากแล้วอีฟลีนเราไงใช่ไหมอีฟลีนเราใช่ไหมอันนี้ปัดโป๊ะของดีมีค่าของดีมีค่าเนี่ยไม่รู้ตัวนี่ขาวนี้ของเราสุดๆไปเลยท่านแ
นี่ยค่ะถ้าเราทามันไม่ค่อยติดเนาะเราก็แท็บเอาเนาะแล้วเวลาเห็นไหมครูขยี้คือถ้าจิ้มน้อยๆมันก็ไม่ติดอ่ะแล้วก็ให้แปรงอ่ะมันอุ้มฝุ่นให้มากที่สุดนะคะแล้วเราก็แท็บโอเคนะคะอย่าลืมลองแป้งค่ะที่รักอย่าลืมก็ต้องใช้ด้วยใช่ไหมหิ้วค่ะหิ้วไอ้ข้างนะคะข้างขาวแล้วก็ข้างที่ครูลงรางโขมมันขาวเนาะมันสีมันไม่เท่ากันน้ำมันนะคะแก้ใหม่แล้วต้องลงรังโคมใหม่รอบนึงรังโคมไปไหนล่ะรังโคมสรุปรังโคมโอเคแล้วกันดูภาพรวมแล้วเท่ากันนะแม่มองเข้ามาชัดมากนะเนี่ยประเด็นก็คือขนตาเรานะกว่าจะได้ตาขาวเนี่ยขนตาก็ขาวด้วยนะนี่พอขนตาขาวเนี่ยเวลาจะปัดขนตาเนี่ยไม่สวยแล้วมันขาวนะคะแป๊บนึงนะคะเพราะจริงติดอยู่เลยดูสิตั้งแต่เช้าแนนลืมตาแล้วมองต่างสิ้นเดือนใช่คนก็ไปแฟชั่นแฟชั่นมีแนนพี่กับพี่ลืมหนาวพี่ไม่ขายหรือนะหรือนะคะใช้คอนฟ่าอันนี้สำคัญเนาะเวลาขนตาขาวเนี่ยค่ะมันไม่สวยเลยสมมุติว่าเราต้องการตาขาวแต่แบบอายไลเนอร์แบบคมกริบกริบนึกออกไหมอายไลเนอร์คมกริบกริบขนตาดำคลับแต่ขนตาเรามันดันขาวมันก็จะแบบขี้เหร่เสียเวลานิดนึงแต่งานสวยน้ำแรงใช่ค่ะแล้วเราก็แบบมองต่ำดีเทลเนอะใช่ป่ะต่างกันของก๊อกกับของจริงก็ต่างกันที่ดีเทลนี่แหละคือดีเทลนะคะก็ลบออกนะเบี่ยงทั้งสองอันแล้วก็ถูออกโอเคไหมแต่ทางที่ดีนะคืออย่าให้มันเปื้อนโอเคนะดีขึ้นแล้วนะคะขนตาไม่ขาวละครูก็จะไปคัดเบ้าเลยเนาะเขาคัดด้วยสีน้ำตาลชิมิชูรีเบ้าใหญ่มากวันนี้ครูจะใช้smash box โอเคนะครูใช้สีน้ำตาลไลท์ไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวไปเปลี่ยนแปลงจะช่วยเบ้าเขามันแบบซูเปอร์ชาร์ดอ่ะหาอะไรที่มันเหมาะกับกล้องนี้ดีอ่ะเบนเดอร์หัวดินสองก็เราก็ไลท์นะ
วางให้คุณคือมันจะน้ำตาลไหนก็ได้อ่ะนึกออกปะเหมือนนั่นแหละถ้าคนไม่มีเบ้ามันก็ทำไม่ได้ถูกไหมฟุ้งจะให้เบ้าไม่ฟุ้งถ้าอยู่ที่เราดีไซน์น้ำตาลนี้ออกน้อยลงดำเราใช้น้ำตาลเย็นออกมาเนี่ยแบบอันนี้คือค่ะที่เราไปกลับบ้านตรงนี้นะคะใช่ค่ะเสียชื่อกระดูกเอาภาพรวมให้เสร็จค่ะจะฟุ้งมากมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเลยเบ้าแล้วใช่ป่ะคะเสร็จแล้วรูปนี้สมมติคุณบอกว่าคุณอยากให้มันฟุ้งยังไงก็ใช้เลนคุณก็เลือกใช้เบลนเดอร์ที่มันแบบขนมันฟุ้งๆอ่ะคราวที่แล้วให้ดูป่ะที่ขนยาวๆมันก็จะสะบัดได้มากกว่าเนาะนี่คนพื้นที่เล็กๆก็ทำไม่ได้ถูกไหมอยู่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยขึ้นได้ในโลกไม่ใช่ว่าพอเห็นเบ้าปุ๊บต้องขัดเติมต่อ นี่ครูจะช่วยนี่ครูขอยืมโทรศัพท์หน่อยใช้นี่ดินสอโอเคนะเซฟอล่านะคะแล้วก็เขียนขอบตาล่าง
ครูถูก็คือให้มันนิ่มๆแล้วให้สีมันออกอะถ้าไม่งั้นมันก็ต้องไปถูบนถูบนตาลูกค้านะเดือนแสบๆกำลังดังแต่ท่อเราไม่หมุนเลยบิดบิดเหยียบไปแล้วได้หยุดทีเสียงไม่แฟชั่นแล้วคิดว่ามันเท่ได้ไงดูเนาะไอ้ดูแบบนั้นคนมองเลยค่ะเขียนอินเนอร์ด้วยขาวไหมขาวขาวค่ะอินเทรนด์อินเทรนด์งั้นปากกาก็ต้องดีหน่อยนะคะครูจะบอกเลยน้องหนุ่มนะคะแบบต้องดูดเสียงออกครูเฉลยอะไรออกมาพวกเมมเบอรีนอะไรเงี้ยไม่ติดเอาจริงๆอ่ะใช่มีสองมีไม่นี่สต็อปไปก่อนพอดูเสียงยาวเสียงน้ำฟองไม่ไม่เกี่ยวนะดูเสียงน้ำฟองมันไม่ค่อยติดบางอย่างมันก็ดีอ่ะบางอย่างมันไม่ได้ว่าทุกอันดีใช่ป่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกอันจะไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเนาะขึ้นอยู่กับตัวผลิตภัณฑ์อ่ะบางอันก็ดีแบบนี้คือเราไม่ค่อยหลังหรือเปล่าเนี่ยชัดมากเลยค่ะจะมีอยากจะขอแบ่งเบาไม่ใช่แบ่งเบานะเดี๋ยวแบ่งแก้มให้ตาเขายังก็คิดว่าเขาหน้าเต่าเขาใช่ใช่โอเคกูก็นี่กูใช้สีเองกูใช้สีมองให้เป็นนะเธอ
ทริงกี่มั้ยมาละมาละนะเนาะมันใจเย็นๆมันทำใจนิ่งๆเนาะมองตรงนี้กี่มั้ยครูเขียนนี้เพราะว่าครูเขียนมา10ปีแล้วเขียนนะพวกเราเพิ่งเขียนมา3วันเองให้กำลังใจตัวเองเขียนทุกวันเขียนบ่อยๆมันก็เก่งเองอ่ะเมื่อก่อนครูเขียนเมจิกไม่ได้เลยครูใช้เจลมันปั้นได้ไหมให้อารมณ์เส้นเหมือนกันแต่ค่อยๆปั้นได้มันไม่ไวเท่าหัวปากกาคนที่แต่งทุกวันคนที่แต่งวันละหน้าเดือนหนึ่ง30หน้าใช่ป่ะปีหนึ่ง360หน้าถ้าเราแต่งเดือนละหน้าเนี่ยรับทำไมคะปีหนึ่งได้แค่12หน้าตามหลักจะเป็น10ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทันคุณที่ทำ10ปีทำทุกวันนึกออกปะทันนะตามทันใช่ป่ะคะสมมุติว่าปีหนึ่งครูแต่ง100หน้าเงี้ยแต่เราอะแต่ง300หน้า3ปีก็ทันครูแหละโอเคไหมนะครูคำนวณถูกป่ะไม่รู้กูไอ้เนี่ยสิจริงจังแล้วครูอ้าวไม่แต่ก็ประมาณนี้จริงป่ะทันนะทันนะครูอยากให้ฟุ้งฟิ้งครูก็ใช้อยากให้ฟุ้งนะแล้วครูก็พยายามแบบพุชลิมิตตัวเองอย่างเนี้ยอะไรที่ครูไม่เคยแต่งไม่ได้เป็นคอมมอนแต่ก็ลองแต่งเงี้ยค่ะถ้าอะไรที่ทำบ่อยๆมันก็ถนัดใช่ไหมปุ๊บเดียวตาครูก็เสร็จแล้วนี่หัวเขาฟู่มากเลยเนาะเนาะหัวฟู่มากแล้วก็วิงด้วยครูไม่มีผลิตภัณฑ์ที่วิงขนาดนี้ทำไมใช่ไหมมีเยอะจนลืมไม่เห็นนะก็แบบเวลาเราเจออะไรพวกนี้ก็ซื้อเก็บไว้อะไรแต่อันนั้นก็วิงของอะไรคะอันนั้นนิกส์เอ้ยอันนี้ไม่อันนี้มันเป็นแป้งค่ะแต่นิกส์มีโชว์เราใช้พิกเมนต์อันนี้ก็แบบร้อยกว่าบาทเองนะคะเอามาจิ้มคุยเล้งก็แหวกติดเลยค่ะเอาเหรอเนี่ยครูจะเล้งนี่แหละแต่ติดแล้วตอนเนี้ยเนาะโลไปมาเมื่อ3วันเขาโดนโรเลียลแอดควายแล้วไงแถมซื้อลิปแล้วแถมอันนี้ฟรีด้วยค่ะจริงๆแม่หนูซื้อมาแล้วลิปมันแล้วแถมอันนี้บีแต่นี้ไม่ละเอียดเท่าของอีลานะสวยเนี่ยเราก็ลองไปเรื่อยๆค่ะลองของใหม่ๆอยากให้เข้าตาลูกค้าเลยยิงเขาใส่คอนแทคเลยนะงานเข้าเลยเราเจออะไรที่มันเหมือนวิ้งวิ้งละเอียดละเอียดติดดีๆนะสีขาวๆซื้อเก็บไว้นะคะเสร็จแล้วเราแบบใช้แบบนิ้วกดให้มันเซ็ตไปกับผิวก็ได้นะ
มันจะลอยๆอยู่ใช่ป่ะนี่มันเป็นสโนว์ฟิวเลยเอ็มสตาร์เอ็มสตาร์อาหารทำได้ไหมเออเลยนะนึกออกป่ะอาหารทำไม่ได้นะคะพี่ยานี่นี่นี่ก็มีนะวิ่งวิ่งนี่ก็มีนะนี่คงอีกอันนึงลำคาญลำคาญไม่เคยเห็นลำคาญใช่ลำคาญนะคะจะได้จำง่ายอยู่ลำคาญนะอันนี้ไปซื้อแบบอะไรอย่างเงี้ยกิ๊กให้มากิ๊กให้มาลูกศิษย์ขายแต่ว่ามันไม่ค่อยเนียนหรอกแต่มันขาวดีลองนะคะโอ้โหจริงขาวจริงๆนี่ขีดวะเนี่ยจริงเขียวะเด้งมากเลยให้มันสุกเลยเหมือนคราวที่แล้วครูใช้แล้วมันเละครูก็เลยไม่กล้าใช้โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวที่มันไม่เนียนเราก็เอาอายแชโดว์ไลท์เอามาอายแชโดว์ไลท์ขอบๆอีกนะได้อีกโอเคเดี๋ยวรอมันแห้งแป๊บนึงนะคะครับเสร็จละสนใจแล้วเนี่ยโอเคนะแล้วก็ไปคิ้วก่อนนะคะคิ้วแนนเนี่ยเขียนยากนะรู้ป่ะคิ้วตกมันมีหนกมันไม่ได้ยากเพราะคิ้วตกมันมีหนกมันยากเพราะเขียนบนหนกคิ้วฝรั่งจะเป็นอย่างนี้แหละเขียนยากคนที่มีกระดูกคิ้วชัดๆอ่ะนึกออกป่ะเวลาเราเขียนเหมือนเราวาดอะไรอยู่บนกระดูกที่มันปิ้นๆโค้งๆจะเขียนยากเหมือนพอเราจะเขียนเส้นที่ตรงมันก็ไม่ตรงเพราะกระดูกมันโค้งอย่างเงี้ยคิ้วฝรั่งมันเลยแบบจะเห็นนะบางทีมันขึ้นอยู่เส้นเล็กๆนะขึ้นเป็นเส้นเล็กๆอยู่บนโค้งคิ้วเพราะว่าเขียนเล็กๆที่มันเขียนไม่ได้ค่ะจะมาเขียนคิ้วแบบปังตอแบบชมพู่เขียนไม่ได้คิ้วฝรั่งต้องข้างนี้เป็นไงคิ้วเป็นไงตกไหมตกใช่ไหมคะนี่เราจะแก้ก็เขียนเส้นนี้ให้ยกใช่ไหมเส้นข้างล่างครูไม่อยากยกมากเพราะอะไรอยากจะช่วยปิดหนูจะได้ดูไม่แบบดูไม่แก่นะดูแบบตรงเนี้ยถ้าเราเขียนโก่งๆเยอะๆแล้วหนกเขาจะชัดเนี่ยทำให้ดูสูงวัยขึ้นได้นะเนาะมื้อเราอยากให้ดูเด็กๆลงแล้วปิดหนกตรงนี้เนาะเออแน่นอนตาให้ครูหน่อยลูกเวลาครูว่าเนี่ยครูก็จะไม่ทำให้มันไม่โก่งกว่านี้ละนะฉะนั้นเป้าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เขาแบบติดคิ้วติดเบ้าตาเลยใช่ไหมขออนุญาตครูต้องบังนะ
หลักคือข้างล่างเท่ากันจะง่ายค่ะหนูจ้าหนูเขียนขึ้นมาใหม่เลยกับบ้านกับบ้านโอเคไหมเหนื่อยนี่ขอโปรงนิดนึงนะคะใจไม่ทันเดี๋ยวก็ออกตัวเครียดกันมองหน้ามองหน้าพวกลบทุกเลยหนูหนูตรวจยากจังโอเคระบายเลยเนี่ยผมเขาดำใช่ป่ะเขาคิ้วน้ำตาลก็สวยเรียบร้อยไงขนคิ้วก็ไม่ค่อยมีก็ไม่ต้องย้อมใช่ไหมเห็นฟุ้งๆนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาชิ้นเท่ากันยังเท่าแล้วเนาะมาไปต่อไปไม่ใช่คิ้วค่ะเดี๋ยวค่อยติดพี่วันเห็นลูกคิ้วเขาเป็นต่ำเห็นลูกค่ะเห็นแล้วคิ้วขึ้นได้นะคะใช้ตลอดนี่เกลี่ยสีเนี้ยจิ้มดำเยอะมันจะกลายเป็นดำดำแล้วไม่สวยโอเคฟึ๊บฟึ๊บดูแอปแตกมากเลยนะเสร็จแล้วเราก็เบลนด์ผิวมานะคะค่อยๆเบลนด์หัวจะอยู่ตรงไหนดีก็อย่าลืมนะนะกะเอาประมาณนี้ใช่ไหมคะกลางกลางลงจมูกนะคือแนนเขาไม่ค่อยมีขนที่หัวคิ้วเลยอะเนาะเราไม่รู้ว่าจะต้องเข้ามาเท่าไหนแล้วก็กะคุณยายคุณยายโอเคคุณยายไหนมีอะไรใส่เสื้ออะไรพรางของเหมือนของทุกวันเลยเลยมาใส่เสื้อแบบแม่ปูเลยคุณยายเป็นลูกกว่าเหมือนคุณแม่เมื่อวานหวานมาลูกแก่พรางเหมือนกันผู้ตายโอเคคิ้วก็จะดำๆต่างๆเนี่ยนะคะเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาผมอ๋อนี่น่าแบบนั่งแบบมากดูที่แนนเขียนคิ้วตัวเองมาเมื่อเช้าเก่งมากสวยเขียนยากจะเป็นคนมาเรียนสวยด้วยชีวิตคิ้วดีชีวิตมาเรียนกับคุณปอชีวิตคิ้วดีเวลาที่มันมีอะไรมีติดอยู่บนหน้านะคะแบบเอาแป้งแตะแป้งนิดนึงเนี่ยคือแบบแป้งมันจะได้แบบแป้วหรอเฮ้ยอยากอุ้มมากอ่ะไม่ค่ะเขาได้หอมไม่หอมไม่ได้หอมเลยหอมไม่หอมแล้วใครหอมเหมือนเลยหอมเหมือนเลยเหมือนว่าแก้มแป้งอีกแล้วตัวแบบแน่นปึ๊กเลยอ่ะเหมือนหล่อคือพี่ก็คุณ
ถ่ายเริ่มเสร็จกี่ขวบกี่ขวบครับเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนเดี๋ยวดูปัดนี่ออกเนาะแต่ไม่ได้กินนมเลยใช่ใช่กินถึง5เดือนใส่ไปครูก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไปแต่งงานโอเคนะคะเสร็จละเก็บไว้แล้วคิวก่อนหลับตานะลูกเดี๋ยวค่อยโทมแล้วก็ถึงไซส์เราเอาผ้ารวมให้เสร็จก่อนนะหอมแล้วไม่หอมแล้วมันเป็นเบบีนี่แหละต้องรีบกอบโกยนะน้องหมุนนี้คนแรกปะคะคนที่สองอ๋อนี่สองแล้วไม่เหอะละไม่เหอะละตอนวิ่งได้นี่ปวดหัวสุดๆไม่ทันตอนปวดขาได้แบบวิ่งจับไม่ทันแล้วทรมานมากเลยต้องใส่เป้จุ๋มครูก็ใส่สายจุ๋มทำกับตาเมื่อกี้บางคนเขาก็แบบมองแบบทำไมทำให้แบบฝรั่งเขาใช่ไหมไม่งั้นมันคว้าไม่ทันนะใช่มีแต่มันจะเจ็บไม่นานนะไปห้าไม่ทันวิ่งไม่ทันนะใช่ค่ะสวยมากเลยคือพี่เก็บซับเลยเก็บมากโอเคนะคะเหนื่อยเนี่ยนะหลับตาแล้วลูก60เดือนเล่นเก่งมากอันนี้หัดไม่ได้เลยถ้าเก่งมากเลยอ่ะทาก่อนทาจะได้หรอนี่แต่งหน้าค่ะได้นี่แต่งหน้าแล้วแต่คนไม่ถ้าเขียนคิ้วก่อนทาได้ค่ะใช่แล้วแต่มันจะได้ไหมคะเพราะจะไม่เก็บอันนี้ไงมันจะง่ายกว่าไหมไว้เก็บไอ้ไว้เก็บก็อย่างที่ครูเรียนเนี่ยก็มีคนถามอาจารย์เนาะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือเวลาที่คุณเขียนคิ้วก่อนน่ะมันเหมือนคุณตีกรอบก่อนวาดภาพทำให้คุณวาดภาพได้มีอิสระอย่างเงี้ยตาคุณสมมติตาไม่เท่ากันนะเราอาจจะต้องเป็นตาข้างนึงสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดบางทีถ้าเราเขียนคิ้วก่อนแล้วมันจะไม่สามารถทำได้บางคนถือได้ไม่เท่ากันใช่โดนบังคับอยู่ครูก็ว่ามันเมคเซนส์นะถ้าเกิดคนตาเท่ากันไม่ต้องอะไรครูก็ว่าถามว่าเขียนคิ้วก่อนได้ไหมครูก็ว่าได้นะนึกออกปะแต่ที่คุณครูอาจารย์เขาบอกมาก็เมคเซนส์คือบางคนพื้นที่มันไม่เท่ากันจริงค่ะบางคนต้องขยับคิ้วแต่ถ้าเราไปเขียนคิ้วก่อนกันว่าตาไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนี่คือเหตุผลครูก็ครูเขาสอนอะไรไงครูก็ติดทำตามนั้นอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่ครูสอนที่แบบครูจับฟองน้ำใช้อะไรแบบนี้คือมาจาก MTI หมดเลยนะคะนี่คืออาจารย์จาก MTI สอนแต่ไอ้พวกคิ้วแก้มอะไรก็แบบเราก็มาแต่บัลล็อกเองจากที่ประสบการณ์ที่เราเจอแต่พื้นฐานเบสิกส่วนใหญ่ก็คือมาจากMTI แล้วก็ไปเรียนกับคุณครูท่านโน้นท่านนี้ก็ได้เทคนิคมาเนาะอย่าลืมคุณครูโอเคไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยคือหลับเป็นเจ้าสาวที่ชาร์จเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้โอเคนะคะเอาภาพรวมก่อนหนกแน่นี่ยากจริงโอเคนะเอาแค่นี้ก่อนนะเหนื่อยหนูให้มาเก็บเสร็จแล้วครูก็จะมาเก็บงานสุดท้ายก็คือใต้ตาเนาะใต้ตาที่ครูทำด่างๆไว้อะ
ที่ครูเอาไอ้แบบลิควิดเขียนนะเนาะครูก็จะเก็บให้มันฟุ้งฟิ้งเยอะไปเออเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเราจะไม่ทำอีกแล้วก็คือเบสิกเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าครูสอนเทคนิคไปด้วยเนาะจะได้เห็นอะไรใหม่ๆไงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆบ้างโอเคไหมคะเสร็จแล้วนะครูก็จะไปขนตาละเด้อ2 โมงแล้วไปเก็บเวลาต่างกันไปเก็บไหมลูกวันนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนแล้วแชร์ให้ก่อนที่เราจะแต่ขนตาเนาะเช็ดที่แต่ขนตาให้สะอาดเสมอที่แต่ขนตาเราอยู่ในกระเป๋ามันจะอมฝุ่นเคลอะหรือที่เราใช้ไว้แล้วมันจะหนาเออเวลาเราไปดัดขนตาเรามันก็จะไอ้ที่ฝุ่นก็จะเกาะที่ขนตาใหม่ของเราเนาะมองต่างนะลูกคุณลืมละถูกต้องคุณลืมเขียนอินเนอร์ใช่ไหมจ๊ะตาคุณยังไม่กริบนะใช่ป่ะเนี่ยเบ้าเขานะเยอะคนบางคนเบ้าลึกกว่านี้ที่ดัดอันเนี้ยไม่เข้าเคยเจอไหมอันนี้มันใหญ่กว่าเบ้ามันยัดไม่ลงงั้นท่านจะต้องใส่ครึ่งไซส์ด้วยต้องมีนะคะในกระเป๋าครึ่งไซส์ครึ่งไซส์คืออันเล็กไปซื้อที่ไดโซ่ค่ะผมแบบร้านใหญ่ๆไดโซ่ร้านใหญ่จังเนี่ยถ้าเขาเป็นคนเบ้าลึกๆมันจะไม่เข้าเลยเขาจึงมีผลิตแบบขึ้นไซส์มาโอเคอินเนอร์ใช้อันนี้ตืดโอเคมองตามนะคะแล้วก็ดึงเปิดขึ้นมาจริงๆไหวไหมเนี่ยนั่นเขียนประจำอ่ะโอเคไม่ได้ค่ะสบายปิดปากอยู่เขียนเขาทนไม่ได้นะเขียนนานๆอย่างนี้นะต้องเล็กทีละนิดนะคะอันนี้เห็นไหมกริบกว่าไหมแนนมองไปตรงกริบเลยเห็นไหมวันนี้แน่เขาจะเป็นเจ้าสาวชิคๆต้องไปหาเจ้าบ่าวหาเจ้าบ่าวด่วนวันนี้มีปาร์ตี้ไหนไปแบบไปเลยนั่นผมพร้อมแล้วใช่โอเคปาดจ้าที่รักปาดขนตาเดี๋ยวหลับตาให้ลูกหนึ่งนะคะอยู่ที่จริงๆแต่งได้นะอยู่ที่ personality ของคนนะถ้าเขาเป็นคนเก๋ๆเปรี้ยวๆเจ้าสาวแบบนี้ก็ได้นะมองต่างหากลูกแต่งตัวแรงไปเทนนิ้วเยอะนะใช่ตอนนี้เขากำลังขนตาขาวจุ๊บสาวขนตาขาวขนตาไม่ใช่ขนตาขาวไม่ใช่ขนตาขาวเขาเรียกว่าอะไรนะขอบตาขาวแต่ถ้าเกิดเป็นลูกคลาสสิกเขาก็จะไม่ขาวแบบนี้เขาก็จะขาวแบบเบาๆนะเอามาล้างไปทุ่มๆหัววัดแค่ว่าเป็นทุ่มทำมาจากทุเรียนอ่อนแต่ดูปัดง่ายกว่ามันเล็กกันเนาะปัดง่ายจริงปัดง่ายจริงที่ข้ออะไรคะจีวงชีค่ะโอเคเวลาปัดนี่ปัดแบบปัดลงมาเลยอะสักพักนึงก็จะกลายเป็นจีวงแล้วนะจ
วดหมดอันนี้เอาถ้าอย่างนี้ไปก่อนตารางมันเล็กมันเล็กแล้วมันนานน้องบอกว่าใหญ่มากครูนี่ติดเพิ่มติดมากโอ้โหแบบอยากเอาขึ้นรถเมล์แล้วกระเป๋ารถเมล์ไม่เก็บตังค์แน่สดถือว่ามันจะไม่ทำไปแต่แบบนี้มันเหมือนบัตเตอรี่ติดกระเป๋าจ้าที่เช็คแค่ระเป๋าสองแค่เลยสำหรับที่เราสั่งเป็นที่ที่สั่งแล้วก็ว่าเอสแคปนั่งคู่ค่ะที่ซื้อทำรถค่ะที่มีเด็กครับค่ะอันนี้มันเป็นที่หมวกหนึ่งตัวอันที่ไม่หมวกทำไมใช้นานนานคุ้มมากแพงใช่ไหมนิสเนอร์นิสเนอร์1,600แล้วจริงจาก3มันขึ้นราคาคณะ1,600อันนี้นะมีจะบอกไม่ทีเขาบอกจริงๆเวลามันขึ้นมันขึ้นค่าอะไรคะเวลามันต้องไปถามจีโบชิค่าแปลกเขาเนี่ยขนส่งใช่ไหมที่ว่าค่าอันนี้แหละขึ้นไม่ก็แต่ก่อนเขาเติม1,300 กว่าบาท1,300 กว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้มัน1,600เลยวะเจ๊อาจจะถูกนะเจ๊ไม่มีจีวอนที่ถ้าซื้อที่ถูกก็คือซื้อที่ King Power มันจะขายแพ็ค3อันต้องหาคนหาร3อันจะเหลือประมาณอันละ900 กว่าบาทของของเยอะนะ3 อัน900 บาทมิกทีนซื้อที่ถูกที่สุดที่สุดใช้ดอลลี่ที่ครูแจกนั่นแหละโอเคโอเคนะเสร็จแล้วค่ะเนาะเนี่ยเราก็เก็บติดขนตาเนาะเห็นจะเห็นว่างานบางอย่างยังไม่กริปลงเราภาพรวมก่อนคือพอภาพรวมเนี่ยคืองานเราเสร็จสมมติมันฉุกเฉินจริงคือเขาก็ไปได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าอย่างไรขนตาก็ยังไม่ติดมัวแต่เก็บคิ้วอยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทำภาพรวมให้เสร็จนะคะแล้วเราค่อยมาเก็บเนี้ยไปทีนึงทีนี้เราจะติดแบบตาเฉียวๆเนาะงั้นเวลาอยากให้ตาเฉียวแล้วก็ขนตาก็หางยาวถ้าที่อยากให้ตาหวานๆดอลลี่ก็ตรงกลางยาวเนาะมันก็มีวิธีเลือกเหมือนกันนะอยากเฉียวๆก็หางยาวไว้ก่อนแล้วก็จะใช้ประมาณก็อย่างวันสอบนี่ก็คือต้องเอาขนตาเนี่ยมาเองไม่กูมีขนตาให้ค่ะมีให้ตั้งแต่วันนี้แล้วเพียงแต่ว่า2วันแรกเราไม่ได้ใช้ไอ้ที่ครูติดสวย2ชั้นนี่ก้อนอะไรอ่ะมันมีแดงนะพี่แดงแน่นอนโอบุสซื้อตามแบบร้านแบบเออไอ้เครื่องสำอางอ่ะเวลาที่เราจะจับขนตาปลอมนะเทคนิคก็คือเช็ดให้สะอาดนะคะเช็ดมือให้สะอาดมือเราอย่าเปื้อนอะไรเลยอย่าเปื้อนแป้งอย่าเปื้อนอะไรนะขนตาเราจะได้กริบๆไงแล้วมือเราเนี่ยทำไปมันจะมีแป้งติดอยู่บนมือเพราะเราจับขนตาตามันก็จะหงอกๆโชว์ก่อนโบอกให้ครูใช้บอกต่อเบอร์ W2เป็นอันที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันที่ยาวฟุ้งฟิ้งบอกต่อค่ะนี่ค่ะกายเนี่ยต้องดีๆนะคะเออค่ะของ MPI ค่ะกาว MPI นะคะดีจริงซื้อเลย MPI เนี่ยครูใช้ตลอดแล้วครูก็ในคลาสครูก็ให้ใช้ MPI นี่แหละมันแพงหน่อยแต่มันดีอ่ะค่ะแต่ต้องใช้แล้วถ้าปล่อยมันจะแห้งถ้าปิดฝานดีก็ไม่แห้งนะเอาไว้นานก็ไม่เป็นไรหรอกคุณนะคะเนาะเวลาติดนะคะให้เราเนาะจับสองมืออย่างนี้เนาะแล้วก็ติดมันจะติดโดนตรงกลางก่อนใช่ป่ะเนาะแล้วก็กดหัวกดท้ายให้ชิดเข้าไปให้ชิดขนตาจริงมากที่สุดจำมานะพอครูวางไปอย่างเงี้ยมันยังไม่ชิดเลยให้เราใช้มือดึงเปลือกตาขึ้นแล้วกดลงเห็นไหมเสร็จแล้วตอนนี้แหละนะคะเอามือเนี่ยมือที่สะอาดด้านขนตาปลอมกับขนตาจริงให้มันติดกันอ
คะและให้เขาลืมตาเลยตอนนี้พอลูกค้าลืมตาปุ๊บให้จัดองศาให้เป็นไปตามทิศทางที่เราต้องการเพราะเวลาเราติดมันจะมีทั้งคว่ำและหงายหงายก็จะเป็นแบบผีหลอกเลยนึกออกว่าถ้าคว่ำคือตามก็จะปิดนะคะเราก็จะจัดให้มันแบบกำลังดีเคยเห็นไหมผีหลอกตามปลิ้นหรือข้ามหนึ่งเนี้ยเนี่ยเราจะจัดให้มันธรรมชาตินะกำลังดีไม่คว่ำไปคว่ำไปก็ไม่สวยคือมันไม่เห็นขนตามันคว่ำลงเงี้ยมันต้องเปิดกำลังดีเปิดกำลังดีเนี่ยเห็นไหมเราก็จับตรงนี้อย่าคิดว่าแห้งแล้วจะมาจับได้ไม่บิดยังไงก็ไม่ได้จับตอนนี้เลยนะคะโอเคไหมอ่ะคือได้ละสวยมากเลยแอบหุ่นลูกเอ๋นำกันเนี่ยมีก็ไปทำไปกรีดแล้วก็ไปดูดไขมันออกได้เลยครูเคยเห็นนะจุฬาเลยค่ะไปจุฬาครูเห็นมีคนนึงอ่ะทุ่งดอดี้เขาเป็นตาแบบดี้อ่ะแล้วเขาก็ไปกรีดเนาะเป็นเบ้าเลยเป็นน้องคนนั้นอ่ะน้องขาน้องไหนใช่ตาละเป็นฝรั่งเลยพี่ลี่ไปทำเมื่อไหร่หนูขอดูด้วยพี่ลี่ไปลองก่อนใช่ไหมเนี่ยเราก็ทากาวแบบนี้เนี่ยเราก็ทากาวติ้งติ้งตรงกลางนะคะเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมเนาะอ่ะขนตามีสั้นกับยาวด้านมีด้านสั้นด้านยาวด้านไหนอยู่หัวด้านไหนอยู่หางด้านสั้นด้านสั้นหัวเก่งมากแต่เวลาติดอย่าติดสลับละตอนตอบถูกเวลาติดอ่ะตื่นเต้นไงแขนยาวติดให้ชิดชิดจีใช่ไหมอ่ะแล้วก็ตั้งกับลูกถ้าเขาลืมเลยมันจะยังไม่ติดลูกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอสักแบบ15วิโดนเนื้อเลยนะอย่าให้มันชิดหัวมากมันจะทิ่มเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมครูก็ด้านอันนี้ครูไม่ตัดไม่ตัดตัดแล้วอ่ะตัดปึ๊บคันนี้สองข้างไม่เท่ากันเห็นไหมมองตรงกันลูกแล้วครูก็ต้องตัดให้มันเท่ากันโอเคนะสองข้างต้องเท่ากันนี่สำคัญมากติดทางไรมาเราเล็งแล้วเล็งติดเองติดยังไงไม่ได้1ชั่วโมงครึ่งจะเอาตาโอเคนะองศาเท่ากันแล้วเราก็ไปต่อจริงกูอยากได้หนาอ๋อหนาต้องยาวไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ให้พี่สอบเลยเดี๋ยวพี่ยิ้มสามชั้นก็ได้สามชั้นแบบสามหางอ่ะแม่กูอยากให้หางหนาๆค่ะลูกนี้มันขึ้นอยู่กับเบสไซด์ด้วยนะหนังเนื้อโดนสิคะไม่ว่าจะติดกันโดนสิคะนี่เอาดูโอ้ยติดลงมาบนเนื้อนั่นแหละแล้วก็ให้ชิดกับแนวขนตาจริงที่สุดคือกดพอติดชั้นที่สองก็ให้ชิดกับชั้นที่หนึ่งเนี่ยดึงโกดลืมไหมลูกไม่ติดเห็นไหมคนตาต้องสะอาดนี่สองขนตาที่เขาทำมาเท่าแบบทุกตาเลยนะครับไม่สิครับไม่ไงตาวัดอ๋อตัดอ๋อครูจะบอกว่าหัวอย่าชิดมากหางขนตาจริงยาวแค่ไหนติดแค่นั้นอย่าติดเกินขนตาจริงสมมติคนตาจริงเราสั้นเท่านี้ก็ติดเท่านี้ไม่ใช่แบบไปติดให้ยาวเกินมันจะห้อยโอเคไหมคะอย่าติดเกินความยาวตาจริงๆอ่ะบางคนคิดว่าเอ้ยติดเยอะๆจะได้ดูตาใหญ่หรือขนตาจะอยู่เยอะขึ้นจริงพอยิ้มมันจะห้อยนะคะหน้าก็อย่าชิดมากใช่ชิดมากไม่ได้เพราะมันทิ่มขนตาเราก็ไม่ได้มีงอกออกมาจากตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมจริงมากเดี๋ยวเพี้ยออกมานิดนึงตาไฟนั่นถึงระดับจริงที่สุดอะไรอ่ะเนาะคุณไม่เคยสังเกตตาควายนะขนตาให้ขนตาด้วย
มีคนตายคนตายาวมากตามลิงก์เลยไปดูที่ร้านหัวลำโพงเดี๋ยวจะไม่เกิดแล้วก็ดีเลยค่ะคืออยู่เขาไม่เขาไม่ติดขนตาถาวรมาแล้วเขาเหมือนควายอ่ะแบบเป็นไงเหมือนควายเหรอจบเลยเหมือนควายเลยตาเราควายตาสวยไงมันบลิงมากใช่ป่ะมันบลิงค่ะเราไม่ออกเราติดตลอดเวลาเยอะมันถามไปต่อมาเหมือนตาถาวรตาถาวรตาเปี้ยวตาหวานตาเลยนะต้องดูแลมากเลยนะเหมือนเลยล่ะตาถาวรไม่คุณพอหนูพอหนูบอกนางก็ตอบไม่ตอบเขาก็เคยตอบก็เคยตอบเหมือนเลยค่ะต้องดูแลนะสมมติเราบอกว่าแค่นี้พอเราก็ไม่ต้องเติมละใช่ไหมได้ยินคลิปนี้มีร้านต่อขนตาปลอมเต็งเลยดูดหลายตอนมากไม่ไหวโอเคเสร็จแล้วน้ำขนตาสะอาดนะสะอาดนะคะแต่เดี๋ยวเวลาพวกเราทำอ่ะมันจะขาวๆคอยดูสิทำไมอ่ะเพราะว่ากาวใช่ไหมคะเพราะว่ามือเปื้อนเปื้อนตั้งแต่อายแชโดว์มือตอนจับขนตานะคะโอ้ยเหนื่อยตานิดนึงนะโอเคเนี่ยอันนี้นะก็คือเสร็จแบบ 95% แล้วนะเหลือก็เหลือเนี่ยไม่ยากแล้วคันนี้เห็นไหมตอนแรกเนี่ยครูไม่ได้ลงเชดดิ้งเลยใช่ป่ะขาวเชียร์เนี่ยครูก็มาลงแบบแบบนะแบบฟูลเชดดิ้งอยู่ในกล่องไหมสงสัยสงสัยลงนิดนึงก็ได้จัดเซสชันไว้นะอ่ะตอนนี้แหละเนาะเนี่ยเราก็ใช้เชดดิ้งแบบฝุ่นแทนเนาะเพราะอะไรเมื่อกี้เนี่ยอูปิดสิวไว้เต็มเลยถ้าเราเชดดิ้งแบบครีมเกลี่ยก็หลุดหมด2เวลาทำงานจริงอ่ะนะเชดดิ้งเนี่ยมันเข้มไงปัดด้วยฝุ่นมันก็ขึ้นแต่ไฮไลท์เนี่ยปัดด้วยฝุ่นมันไม่ค่อยขึ้นนะงั้นเวลาทำงานจริงเนี่ยครูใช้วิธีรัดก็คือใช้เชดดิ้งฝุ่นตลอดเลยนะครูไม่ค่อยใช้ครีมหรอกพวกครีมเนี่ยพวกต้องแบบหนักจริงการแสดงบนเวทีอะไรเงี้ยที่ต้องการชัดมากอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมหน้าพุ่งไหมสมมติถ้าเขาเป็นคนคางยาวแอบเฉดคางได้ไหมแต่เฉดคางเขาไม่ได้ยาวหรอกสมมติถ้าเขาคางเบี้ยวข้างนี้โยบ่ะโยบ่ะโยใช่ไหมข้างนี้อ่ะสมมติว่าหน้าคนเนี่ยไม่เท่ากันสมมติได้นิดนึงถ้าจ้องอ่ะจะเห็นเราเฉดข้างนี้มากกว่าข้างนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาได้ใช่ไหมนี่คือการคนหน้าเบี้ยวนี่มีเยอะแยะค่ะหมายถึงว่าหน้ามันไม่สมมาตรกันเป๊ะเยอะมากเนาะเป็นเรื่องธรรมดามากนิดเดียวเราก็ใช้เฉดดิ้งช่วยได้พุ่งมากๆสร้างกรอบหน้าเห็นไหมเราก็ใช้เป็นกรอบอ่ะเพราะลุคนี้หน้าพุ่งอยู่แล้วเนาะแล้วแนนเขามีได้ไหมได้เราไลท์เลยได้มีร่องนะมีร่องแน่นแบบแต่ถ้าเขาแบบพร้อมอายุเยอะไม่ควรนี่หน้าเขาแบบนางแบบเกิดว่าแบบเอามาทำสามารถสีฟ้านี่ใช่เลยใช่คุณมีคอนแทคสีฟ้านะคอนแทคสีฟ้าฝรั่งเลยฝรั่งเนี่ยสับมันมีร่องเองมันก็พอมันไลฟ์มามันแบบมันได้เองอ่ะแต่คนแก้มยุ้ยพยายามจะทำไงมันก็ไม่มีก็ลองดูเห็นไหมมาเองจะตอบหน้าผากแคบแล้วอย่าไปเฉดอีกใช่ป่ะคะอาจจะเก็บข้างๆแต่ข้างบนคงไม่เก็บแล้วจริงไหมตรงนี้ตรงนี้บานออกมาไม่สวยเก็บไปแต่ข้างบนไม่เก็บละ
จ้าสาวที่เป็นนางแบบโอเคไหมอ่ะคราวนี้ก่อนที่จะ finish everything ครูเก็บคิ้วที่มันด่างๆใช่ไหมหันหน้าให้นิดนึงค่ะได้ไหมคะโอเคเปลี่ยนไปเลยคนที่หายไปไหนแล้วไปแล้วไปแยกกับบ้านไปแล้วที่มันด่างๆอยู่ค่ะลูกก็เก็บด่างไหมแบบมันด่างเนาะมันมีแบบที่เขียนคิ้วแบบเจลก็มีเนาะอย่างนี้เนาะใช่ไหมใช่คล้ายๆแบบคล้ายๆอะไรนะคล้ายอายไลเนอร์แล้วก็มาใช้ได้นะตรงไหนที่มันด่างนะนี่เราก็อันนี้เราก็เบลนด์เหมือนเดิมมันเป็นงานละเอียดอะนะคะใครทำได้ละเอียดมากในเวลาที่เร็วที่สุดก็คือเก่งไงใช่ป่ะคือโปรอะใครเป็นก่อนเสร็จเมี้ยวเราก็เขาเช็ดแบบลึกมากเนาะแต่เราก็จะเอาแบบในหนังเลยไหมเอ้ยเอาแบบนี้เลยมันแห้งแรงไปเนาะแห้งแรงจริงนะมันดูแห้งแรงไปเราสามารถแบบชุบคุณใช้ให้แน่นหวานหวานค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เหมือนแบบบาร์บี้เลยเนาะสีส้มสีส้มเลิศนะเซ็กซี่ชีสนี่เซ็กซี่ชีสค่ะโอเคต้องใช้คริ้งคริ้งค่ะใช้คือแตะแตะของสีส้มๆเนาะในแบบมันแบบนางแบบเกินเนาะปัดให้มันดูมีสีสันดูไม่แห้งแล้วเนาะแต่เรายังเก็บหน้าพุ่งไว้ใช่ไหมคะสมมุติเราบอกเราอยากให้ไม่พุ่งมากก็อาจจะกินพุงมาหน่อยได้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่เราแอพพลายเอาอ่ะเราไม่ต้องเหมือนเป๊ะๆหรอกเนาะโอ้ยสวยแต่ชุดเจ้าสาวแต่ชุดเจ้าสาวได้เลยสีมันแบบสีมันเป็นส้มฉ่ำชามน้องหมดเนี่ยฉ่ำชามเอ้ยนะฉ่ำชามเงาเงานี่ผิวไม่เรียบหลุมผลกว้างก็ระวังนะแต่เนี้ยมันอยู่ตรงโหนกมันโอเคแต่ถ้ามาเข้าตรงนี้เน้นไหมเน้นเน้นนะไม่ควรที่คนอ่านเขาหอมใช่หอมหอมทุกอันหอมกินกุหลาบหอมกินกุหลาบสวยอ่ะใช่ต้องคิดว่าให้ใช่โดมใช่แล้วของเมอร์ลิซ่าค่ะของเกาหลีเขามีตัวแทนจำหน่ายอะค่ะแบบเต็มเต็มเลยอะเต็มเลยเนาะอันนี้เอาส้มค่ะอันนี้เอาชมพูมันจะมีอันนึงที่กูแต่งลงเฟซเมื่อวานจะส้มกว่านี้อีกชื่อว่า Double Orient อ่ะสวยมากแม่กูตกไปแล้ว Double Orient แม่เอาไปแล้ว
ยืนแล้วไม่คืนเลยเนียนเลยสวยเนาะนี่ไงเราไม่ต้องเหมือนแบบเป๊ะๆก็ได้ให้มันมีเนี่ยเจ้าสาวกลางคืนได้ไหมได้ได้เลยเนาะใช่ต้องแต่งไปทำงานเลยไม่รู้จะไปแต่งกับตอนไหนตื่นตีสองแต่งใช่ตื่นตีสองตื่นตีสองตื่นตีสองมาที่ตื่นตีสองตื่นมาทานเบ้าตื่นมาตอนตีสองติดขนตาควายใช่ยังไงเราก็ตรงเลยให้เขาไม่เห็นมาตื่นมาเขาผอมอ่ะครูอยากให้แบบนี่ก็แต่งมีแบบอินทีมหน่อยเนาะมีแก้มก็ปัดเข้ามาได้อีกเนี่ยขึ้นอยู่มือเราปัดแล้วเราก็แบบให้ดูหน้าอิ่มๆหน่อยผู้สูงสุดอยากดูสัญญาสุภาพไม่ได้สักวันก็ไอ้คนทั่วไปถึงต้องแต่งที่เราจริงด้วยไม่ยอมแต่งที่ทำออกมาถูกไหมคะแม่690ไม่แพงเนาะ690แต่ว่าเขาจะลดอีกอ่ะเหลือ400มันเริ่มนี่นี่แต่งมาฝากโอ้นั่นมันวิ่งเดือดดูดีวิ่งมากโชว์โชว์โชว์อันนี้ส่งมาให้ใช้คุ้มไหมคะอันนี้ดูดออกไหมคะไม่ต้องดูต้องทาปากก่อนโอ้โหเด้งเลยอ่ะสีไหนสีดำอันนี้เป็นบอนซ์อันกับไฮไลท์ฟันเหยินใส่ไหมคะไม่ทาปากหูไม่ลงทำให้สวยจริงครูไม่ได้มองครูหวานเลยนะไม่ไม่เหมือนจะไม่ได้พูดเลยชอบแบบไม่ใช่ที่วันนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ทำไมอ่ะเขาดูอยากเข้ามาที่เราโอเคไหมคะเนี่ยที่จะอยากให้ปากเงาๆแล้วก็ใส่ไว้ก่อนลงลิฟต์โอเคไหมคะมันคือไม่ควรปากอะไรหนักถ้าอยากเซ็กซี่อ่ะถ้าอยากเซ็กซี่ก็ได้คือถ้าหนาแต่ว่าไม่ได้ยืนเป็นรูปไม่เป็นไรนะใช่ไหมคะเรียกปากนะรูปปากให้ชัดเจนจำรูปปากกลมๆนะไม่มีรูปปากต้องแก้นะคะเนาะต้องเขียนรูปปากแก้ยังไงเย็บใช่วาดใหม่เนาะเวลาเราลงปากเรากบปากให้ขาวใช่ไหมเรากบไปเลยเนาะโดยเฉพาะคนที่เรารู้เราต้องแก้รูปปากเช่นปากเขาไม่มีอยากรูปปากไม่สวยเนาะปากหนาเกินไปนะพอเรากลบใหม่เขียนให้เล็กกว่าเดิมได้ไหมเขียนให้เล็กกว่าเดิมไปเห็นตอนลองพื้นใช่ครับแล้วกรณีที่เขาแบบปากดำปิดก็แดงปิดอ่ะถูกไหมเนาะกบไม่เห็นขอบเลยแล้ววาดใหม่เลยโอเคไหมคะใช้ดินสอวาดปากใช้ดินสอก็ได้ใช้พวกกันก็ได้เอาที่เราถนัดแล้วอันนั้นสวยเหรอสีเมื่อวานเหรอไม่ใช่กับชิคาโก้สีกับเหมือนคล้ายๆอย่างนี้นะเข้มไปแล้วก็เผ็ดตาชมพูไปกินอะไรนะครับกินอะไรทับตาเหรอโอเคเหมือนแอนทักเมล็ดกันเขาส่งแผงช้างนี่กูแต่งช้างเมาเยอะคันเนี่ยคันที่แล้วคันที่แล้วเร็วมากเงียบกริบเงียบกริบไม่ได้ปัดโปะเลยคันที่พาเลียนคันที่แล้วคิดว่าเรียนอีโคโนมิกติวนักศึกษาแพทย์นี่กำลังดูผ่าศพอยู่เครียดมากเลยจะบอกว่าคำนี้พูดมานี่ค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันค่ะทำไมมันเครียดอ่ะมีใครเป็นอะไรกับครูรู้ว่ามันเพื่อนกันหรือเปล่าเครียดมากเลยพี่มุ้ยทำไมมันเครียดอย่างนี้วะผู้หญิงแต่งหน้าหรือเรียนหมอวะจะเครียดอะไรวะเรียนแต่งหน้าไม่เครียดเลยมันง่ายกว่าสอบเป็นที่เราเรียนหรือเปล่าคือมันไม่เชื่อถามทำไม่ได้ถามว่าครูจะฆ่าไม่ได้มีเกรด A B C D จริงก็ไม่ได้หรือก็ได้ก็ไม่เลยไม่เลยไม่รู้เถอะกีดทับเฉียวกีดทับให้ครับกีดทับให้ครับกีดทับให้เข้มกีดทับให้เข้มผ้าปาก
เขาแห้งก็ลงลิปบาล์มก่อนนะคะอ่ะเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าสมมติว่าถ้าปากเขาใหญ่ก็เขียนให้เล็กลงนะคะถ้าปากเขาเล็กเขียนให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมได้เขียนให้เกินให้ล้นอย่างฝรั่งตอนนี้จะเป็นเทรนด์แบบจริงๆปากไม่มีที่หนางั้นหรอกเขียนล้นเกินเขาชอบแบบบึนๆนะบางคนเขาก็ชอบเขียนขอบปากให้ชัดเป็นสไตล์นะคะไม่จำเป็นบางทีเขียนขอบปากให้ชัดดูเฉยคือมันมีขอบอะนะสมัยนี้ก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ถ้าเราจะใช้ปากกาเขียนก่อนได้แต่ว่าใช้ให้สีเสมอกับลิปอย่าให้เข้มกว่าเนาะสมมติว่าเนาะปากเขาแห้งเราก็ลงลิปบาล์มก่อนนะคะตอนนี้ปากเขาไม่แห้งดิวกูจะลงลิปแมตต์ก็เลยไม่ลงลิปบาล์มก่อนเนาะลิปแมตต์เนี่ยสมมติว่าเนี่ยดูปากเขาสวยนะปากอุดมคติเนี่ยจะเป็นปากเนี่ยแบบนี้แหละมีอยากชัดเจนจะอยากรูปไหนก็ได้อยากโค้งได้ไหมได้สิอยากโค้งเป็นกลีบกุหลาบสวยงามใช่ป่ะอันนี้อยากเหลี่ยมนะปากบนหนาเอ้ยบางกว่าปากล่างนิดหนึ่งนี่อุดมคติแต่ถามว่าถ้าเขาปากบนปากล่างเท่ากันผิดไหมไม่ผิดบางคนปากบนหนากว่าปากล่างแต่ดูเซ็กซี่มีเอกลักษณ์ด้วยซ้ำไม่ต้องไปแก้เขาแต่ที่ต้องแก้ส่วนใหญ่มันมีแบบปากกลมปากเท่ากันหมดแบบโกงๆไม่มีอยากเลยเงี้ยเพราะว่าทำไมก็เป็นโค้งๆเป็นโค้งๆสวยไหมไม่สวยกรอบปุ๊บวาดอยากใหม่ให้ชัดเจนที่สำคัญคือวาดใหม่ไอ้อยากเราต้องสวยเท่ากันนึกออกไหมคะบางคนมีอยากค่ะแต่อยากไม่สวยเช่นไปอยากข้างบนจุ๊บๆเหมือนภูเขาไฟฟูจิอะเห็นไหมไปอยากอยู่ข้างบนเงี้ยก็กรอบใหม่วาดอยากใหม่ให้กว้างขึ้นนึกออกไหมคะนี่ก็คือวิธีกูใช้บองชูเวลเวทถูกด้วยดีนะบองชูเวลเวทนะคะ407มองไม่เห็นหรอกมันไม่โฟกัสนะบองชูเวลเวทนะเสร็จแล้วนะครูก็นะสมมุติว่าปากน้องแมนเนี่ยครูอยากจะให้มันใหญ่ขึ้นนะครูก็จะเขียนให้เกินปากนะคะแนนปิดเต้าเลยอืมโอเคให้ลูกค้าปิดปากง่ายกว่าลูกค้าอ้าปากเพราะลูกค้าอ้าปากเนี่ยอ้าไปเรื่อยปากจะสั่นนะคะแล้วมีน้ำลายเอิบอ่ะ จริงที่พูดมาในเรื่องจริงเพราะคุณเจอมาแล้วใช่เรื่องจริงนั้นหัวเราไปเจอกับตัวเองนี่สีเดียวกับที่ครูทาวันนี้เลยแต่เดี๋ยวเราสามารถทำให้มันอ่อนลงได้อีกเนี่ยสมมตินะเห็นไหมปากเขาเล็กใช่ป่ะแต่ครูเขียนให้แบบเนี่ยเกินเคยเห็นแบบพวกแบ็กสเตจไหมที่เขาแบบแต่งนางแบบอะปากขาวกันหมดเลยนางแบบจริงป่ะใช่เพราะอะไรคะเขาก็วาดใหม่ไงคะตามคอนเซ็ปต์สมมติลูกนี้บอกอยากให้ปากบึนๆนะลูกนี้อยากให้ปากอยากเป็นกระจับลูกนี้อยากให้ปากบางอะไรอย่างเงี้ยก็วาดใหม่ไงใช้อะไรคะคอนซีลคอนซีลรองพื้นไงคะแล้วตอน perfect skin ครูบอกให้เราเป็นไงลงปากเลยก็ลองพื้นไงถ้าเกิดปากเขาดำลองพื้นเอาไม่อยู่ก็แก้ตามปัญหาแดงปิดดำใช่ไหมคะเห็นไหมเขียนปากล่างเลยมาตั้งเยอะแต่แบบอยากปากบนอยากจะหนาไม่ใช่ว่ามันจะเลยมันก็ได้แบบนะประมาณนึงนะคะคือด้วยปากเขาเป็นคนปากบางคนเนื้อปากบางมากเนี่ยครูก็เขียนให้เกินได้ปากทันทุ่ยปากน่ะปากอะไรกันทุนทุนไม่ใช่ปากก็อีกแล้วต้องไม่ทุนยังไม่สังเกตปากกันทุนทุนคนไหนเดี๋ยวมาปางมาไอ้นี่บอกเดี๋ยวมาทุนทำไมมาที่หน้าตาเหมือนตุ๊กตาที่ปากใหญ่ใหญ่คนไหนวะการ์ตูนการ์ตูนใช่ไหมที่เป็นคุณหญิงที่คุณเห็นปะที่เป็นคุณหญิงอ๋อเขาชื่ออะไรเมียท่านทูตเขาเรียกแกบอกไปเจ๊เจ๊ที่เขาทำสายกรรมคุณสุมาณีเหรออ๋อจูนใจด้วย
ียดหนูก็เลยนึกใจว่าลิปสติกมันแบบมันคนละแบบแก้มไม่อยู่แล้วใช่ใช่เพราะปริญญาทันทูเซิร์ชก่อนเซิร์ชก่อนคุณสุมาลีไงโอ้โหปากใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วโอ้ยรีบเซิร์ชเลยจะได้เห็นภาพหวานรีบเซิร์ชเลย70-80แล้วใช่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเขารวยเขาคงมีตังค์ซื้อลิปอะเนาะคือเขาเป็นคนสวยมากถูกปะคือตัวจริงก็สวยมากเมื่อหลายสิบปีก่อนใช่ค่ะเขาเป็นคนสวยมากเป็นคนสวยมากที่เหมือนกับยอมไม่ได้อะแล้วก็รวยมากด้วยคือแบบเป็นคนร้อยใหม่ไป10 ล้านอะ10 ล้าน10 ล้านที่หน้าร้อยใหม่มันจะไม่มีทางหลุดเลยใช่ไหมคือประมาณแสนเต็มเลยมั้งไม่ใช่แม่ดอนนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะสุมาณีคุณนักเกษตรใช่คุณไหนเนี่ยแหละที่ขอออกรายการแล้วเขาบอกร้อยใหม่ว่า10 ล้านไหนที่ใส่วิกผมทองนี่คนนี้ค่ะที่นมใกล้ๆขาใกล้ๆขาทำไมจริงวะคลิปนี้ต้องดูดเป๊กด้วยแล้วแต่งสุดมาแก้ใครเหมือนตุ๊กตาชอบแต่งตัวมาแล้วสวยเกิดมาก็รวยแบบวันพ่อเป็นทูตแล้วก็ยังพ่อก็เป็นทูตในสมัยไปอยู่ในนิวยอร์กตั้งแต่เด็กทูตเงินดีก็ได้ภาพเพชรมาแล้วก็ยังมาแต่งงานกับทูตอีกคิดก็ยังก็คือก็รวยมาตลอดแล้วก็ลักษณะที่มีช่างแต่งมากไปทำตัวเขาเลยดีกว่าแม่เขาน่าจะแต่งเองเขาไม่ได้แต่งเขาหวานเขาไม่ได้แต่งเขาไม่ได้แต่งเองหรอกเขามีช่างส่วนตัวใช่ไหมแล้วเขาบอกที่เขาทำหน้าเนี่ยเพราะว่าช่างแนะนำแล้วก็เลยไปทำแล้วก็ทำเรื่อยๆทำไม่หยุดเลยทีเห็นไหมว่าเราก็คนปกติคนพวกนี้เขาจะมาแค่แรงเชียร์หรือเปล่าตอนนี้คือหนักนะข้างหลังเนี่ยมัดเป็นผมเลยนะดึงเยอะไงหมอก็จะหลับที่เขาแล้วจะเดย์มาอยู่บนหน้าเลยวะเขาจะเอาไว้ไหมล่ะนี่ว่าคลิปนี้ไม่ผ่านแน่ดูดไม่ไหวตัววอดูดเยอะดูดไม่ไหวอันนี้ครูเขียนให้เกินนะเกินต้องเยอะเนี่ยเพราะปากจริงบางมากเลยปากเขาตกหรือเปล่าครับนิดนึงครับปากตกนะเนี่ยสามารถจริงๆก็สามารถแบบตะวัดขึ้นได้นิดนึงปากได้แบบเดี๋ยวว่าแต่เป็นสูงนี้แม่ปากเป็นทูตเขาไม่ได้เป็นทูตเองหวานมากเลยอ่ะเอสโมนี่ห้ามกลับบ้านนะรู้ว่าไม่ได้เลยอ่ะไม่ใช่ต้องมีนัดต้องไม่สาดแสงขนาดนี้เลยมั้งจะไปเที่ยวต่อไหมจะไปงานเพราะว่าน้องเฟิร์นเขาหน้าเต็มกลับไปมูสังนัดเพื่อนต่อไปกล้ารับปะมูสังน้องนี่มีกล้ารับน้องฟรีเต็มเต็มหน้าเก็บได้นะเก็บได้ปากเป็นเพื่อนเต็มเดินวนหนูว่าสามรอบก่อนโชว์หน้าเราว่าแต่งมาแล้วมาเก็บไม่แต่ว่าไม่ควรที่เลิฟเก็บยากเพราะมันจะเปื้อนสีหาสีมันเจอโอเคไหมฮาร์ปสีลิปก็สีเป็นสีรองพื้นเจอข้างนี้แบกไปนิดนึงเนาะแบกไปหน่อยแต่ใช่เพราะว่ายืนอยู่ข้างเดียวไงกั้นหายใจด้วยรุนแรงรุนอีกหน่อยไม้สั่นเลยทีเดียวโอเคไหมคะเนาะแล้วเราก็อยากให้มันดอกกว่านี้เราก็เอาสีนูดมาโกะทาสีนูดนะสีนู้นที่ใช้แบบไม่ต้องเปลืองก็คือสีอะไรคะหวานพิงค์ชูการ์ของเวนไวน์ปลาซื้อ130 บาทถ้าจะแต่งหน้าตัวเองจะได้ไม่เลือกอยู่ในกระเป๋าของไว้แรกก็ได้ได้สีได้ไม่ได้ไม่ได้ในกระเป๋าส้มต้องพอจบของชั่วโมงต้องแต่งให้ได้ไม่หลับทุกวันต้องแต่งต้องแต่งทุกวันโอเคเนี่ยแล้วครูก็ใช้สมมติครูอยากให้มันดรอปใช่ไหมครูก็เอาสีนูดอ่ะสีอะไรพิงค์ชูการ์พิงค์ชูการ์นี่ก็จะเป็นนูดของเวทแอนด์ไวน์ไปซื้อที่วัดสาร
ชูอย่าซื้อข้างนอกนะคะของปลอมใช่ปลอมเยอะยังมีปลอมอีกเหรอถูกมีปลอมแท่งละร้อยค่ะใช่แท่งละร้อยวอเตอร์เกตยูทูบเบอร์ที่ไม่มีวานประตูน้ำใช่ประตูคอร์ดเกสเวทแอนด์วายนิชูก้าผมไม่ได้ถือว่าเช็คโฮมห้องเป็นของเวทแอนด์วายยี่ห้อห้าลายวอเตอร์เกสเนาะตอนแรกที่ลองคือภาษาเอาแบบเอาแบบชอบขายสีโอเคอันนี้สำหรับทำให้สีพอสีใช่เวลาเราเราอยากจะดรอปหรือเราอยากจะผสมอะไรให้มันนูนขึ้นใช่แต่สีในตลับเราเนี่ยทุกอันจะสวยหมดเลยตลับกิฟฟรีเนี่ยนะอย่าทิ้งนะคะทุกอันเราอยากเบรกสีให้อ่อนลงมาผสมกับตัวนี้อ๋อคือมันมีสีเดียวใช่ใช่แล้วเราก็ผสมกับตลับเราทุกอันจะเป็นสีแพงหมดเลยค่ะเราชอบสีนี้พวกเราเตรียมตัวเป็นตัวนะคะ3โมงแล้วเนาะคู่เราที่จับไว้ขออนุญาตกล้องมาเพื่อขอกล้องมือก่อนด้วยโอเคไหมเสร็จแล้วน้ำเหมือนจะซับตักขึ้นมาเต็มตักขึ้นมาคุณครับไอ้ขนตาครับขนตาเท่าไหร่ถึงจะพอหมายถึงว่ามันเราจะดูได้ไงดูที่เหมาะสมส่วนใหญ่ก็2ชั้นเต็มที่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าขนตาถ้าเราใช้มันหนาแล้วบางทีชั้นเดียวมันก็อยู่ใช่ไหมแต่ที่อยากให้มันฟุ้งฟิ้งอ่ะ2ชั้นบางๆ2ชั้นซ้อนกันโอ้ดูในกล้องสวยมากเลยสวยมากนางแบบอะนางแบบในกล้องดีมากตอบแต่งครูไปเขาก็บอกแต่งเองนะมาเลยค่ะเขาก็ให้แต่งแล้วบอกแต่งเองที่ฉันกล้านะหน้ามันไม่ได้ถ่ายดีสอนนะไม่ถ่ายจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนแรกไม่ได้ถ่ายมันนะรีบถ่ายกล้องจริงเหรอแล้วมันถึงตาแล้วอะค่ะอันนี้กล้องตัวถ่ายครับพี่เนี่ยเอาเหรอก็ไม่ได้ทำอะสิทำค่ะเดี๋ยวเอาตัดจากในนี้อ๋อโอเคตัดจากวิดีโอแป๊บหน่อยไม่บุลลี่มันไม่มีแต่ว่าเพิ่งใส่ไปตอนที่ถ่ายแต่งตาแล้วสวยจริงๆครูอยากให้ตามขาวอันนี้ข้างบนอันนี้ยอมขาวเราต้องไปหาต้องไปเช็คค่ะขอแต่งที่ก่อนเดี๋ยวต้องไปซื้อบองชูตามคุณครูแล้วเห็นไหมบองชูมันไม่แห้งด้วยสวยสวยชูอ่ะแมทช์กันนี่ว่าสั่งแฟชั่นนี้ตรงเอ๊ะใช่เปล่าเดี๋ยวให้ครูหวานสอนเลยนะให้ครูหวานสอนเลยนะครูเหนื่อยว้าวใช่เกือบ2ชั่วโมงคุยเยอะสุดคุยเยอะสวยอ่ะสวยเนาะสวยว่าเหมือนหัวคิ้วข้างในมันบางไปหน่อยข้างไหนหัวข้างไหนค่ะมองแล้วข้างเนี้ยโอเคแต่ข้างเนี้ยค่ะบางหัวนะคะหัวหัวคิ้วหัวคิ้วว่าค่ะคุณมันถ่ายไปหน่อยนะฝั่งเวลาคนสักติ้งก็จะมีปัญหาตรงหัวคิ้วมากผู้สังเกตนะพยายามไม่ออกแล้วหัวคิ้วส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าช่างกลัวแค่ไหนที่ไหนตอนนี้เพราะว่าถ้าออกมาเป็นหน้าสีเหลียว
ันนี้ก็เก็บของหมดปะปะเฮ้ยเดี๋ยวครูถ่ายนี่นะครูขอถ่ายเช็คงานหน่อยเวลาที่เราทำงานเสร็จปุ๊บนะเราจะถ่ายหน้าตรงของงานนะคะถ่ายหน้าตรงเพื่อเช็คว่างานเราอ่ะมีอะไรที่ยังบกพร่องไหมนะคะแล้วตอนนี้ลูกค้าเขาก็จะไปแต่งตัวใช่ปะเหมือนลิฟต์ค่ะไม่เท่ากันนิดนึงทางขวาใช่ค่ะเดี๋ยวก็ค่อยมาเติมนะเราก็จะเห็นจากรูปนะคะลิฟต์ค่ะเพราะครูยืนเตียงมาข้างให้พี่ให้พี่ขวาเยอะกว่าเราต้องเห็นว่าพี่จะต้องใช้เวลานะพี่ฟ้าพี่ฟ้าลองหน่อยหรือเปล่าหน่อยอ่ะคนไหนของคนไหนผิดเอากองน้ำจริงไหมของน้ำจะเองหน้าผอมนะเข้าแบบเลยพี่ไม่เป็นไรเข้าเลยไม่เป็นไรพี่เข้าแบบดีแล้วแก้มฉีดน้ำแร่หรอนี่นะตามนี้ขึ้นมาหน่อยใหม่ไปจุดถ้าเต็มกระจกอันนี้ได้สต็อปก่อนนะคะค่ะเอาล่ะ